ณเดชน์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่มากยาย่าเคียงข้างคนบันเทิงมาร่วมอบอุ่นอีกหนึ่งความภูมิใจให้ครอบครัวณเดชน์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังใหญ่มากยาย่าเคียงข้างคนบันเทิงมาร่วมอบอุ่นวันที่13พฤษภาคม66พระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะได้เลิกดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากสร้างบ้านหลังงามให้ครอบครัวจากน้ำพักน้ำแรงจนสำเร็จปัจจุบันแม่แก้วและคุณพ่อโยชิโอได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังใหญ่มากโดยมีคนสำคัญนางเอกซุปตาญาญ่าอุรัสยาคอยเคียงข้างทั้งนี้มาพร้อมแม่ปลาด้วยนั้นในงานยังมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอาทิเอสุภชัยแหวนแหวนปวริษาแดงธัญญาดาหทัยรัตน์ดิวปิ่นกมลและเพื่อนนอกวงการรวมถึงญาติญาติบรรยากาศในงานนอกจากจะอบอุ่นแล้วบ้านหลังงามของณเดชน์สวยอลังการโดยผู้ใหญ่ในวงการต่างร่วมโพสต์ภาพแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความภูมิใจของพระเอกหนุ่มด้วยอนุทินฟันธงพท.ได้ส.ส.มากกว่าปี 62 ยัน 3 ทุ่มครึ่ง 14 พค.เห็นทิศทางร่วมรัฐบาลอนุทินขอโอกาสประชาชนเลือกภูมิใจไทยมั่นใจได้ส.ส.มากกว่าปี 62 ย้ำ 3 ทุ่มครึ่งวันที่ 14 พฤษภาคมอาจเห็นทิศทางร่วมรัฐบาลแต่ชัดเจนรับกฎรับรองผลเมื่อเวลา 17:40 นวันที่12พฤษภาคม2566ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซีพระราม9นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ก่อนการปราศัยหาเสียงครั้งสุดท้ายว่าเหตุผลที่ประชาชนต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยในวันที่14พฤษภาคมเพราะท่ามกลางความเป็นไปของสถานการณ์การเมืองตนมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่เหนือความขัดแย้งจะทำงานให้กับประชาชนด้วยผลงานและนโยบายต่างๆที่ให้กับประชาชนสำเร็จทุกเรื่องเรารักษากติกาเคารพกฎหมายไม่ขัดแย้งกับใครมีความเด็ดขาดจะขัดแย้งกับเฉพาะคนที่ไม่ปรารถนาดีกับบ้านเมืองทุจริตและไม่นึกถึงประชาชนที่เหลือเราทำงานได้หมดเมื่อถามว่าขณะนี้สังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างเลือกหรือไม่เลือกสองลุงกับสองหลานนายอนุทินจะเป็นทางออกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เชื่อในเรื่องความขัดแย้งอยู่แล้วเพราะความขัดแย้งมีเมื่อไหร่ความก้าวหน้าจะไม่เกิดขึ้นและพรรคปฏิบัติตามแนวทางนี้มาตลอดจะเห็นว่าที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยถูกกระทำต่างๆมากมายแต่ไม่เคยสอยกลับหรือเช็คบินใครแต่ตรงกันข้ามพรรคได้รักษากติกาในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีใครที่เคยได้ยินพรรคภูมิใจไทยในทางลบถ้าลองสัมผัสและทำงานร่วมกันจะรู้ว่าเราเป็นพรรคที่ตั้งใจทำงานจริงๆเล่นการเมืองไม่เป็นเพราะมุ่งเน้นแต่ทำงานและรัฐบาลอยู่ได้มาตลอด4ปีเพราะพรรคภูมิใจไทยที่ก้าวข้ามความขัดแย้งและการเอาคืนทุกอย่างนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ากระแสพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลมาแรงมากจากกระทบกับเป้าหมายได้ส.ส.ที่ภูมิใจไทยวางไว้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเชื่อหรือไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมองเรื่องอื่นเลยหัวหน้าพรรคชอบขี่ม้าเวลาขี่ม้าจะเอากระบอกปิดตามาเพื่อไม่ให้มองข้างๆเพื่อให้มองที่เป้าหมายอย่างเดียวเมื่อถามว่าหลัง3ทุ่มวันที่14พฤษภาคมจะเห็นความชัดเจนเรื่องทิศทางการร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเลยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเอาไว้สัก3ทุ่มครึ่งก็พอจะเห็นผลเห็นแนวทางแต่พรรคภูมิใจไทยคงไม่ได้มีการแถลงชัดเจนในวันนั้นเราจะรับกฎประกาศผลอย่างชัดเจนก่อนเราไม่สามารถเอาผลอย่างไม่เป็นทางการมาทึกทักมามีท่าทีได้แต่การเตรียมพร้อมในการตัดสินใจมีแน่นอนไม่ต้องห่วงขณะนี้ยืนยันว่าเรายังไม่ได้พูดคุยกับใครเลย
ใครไปแอบอ้างว่าพรรคภูมิใจไทยคิดอย่างนี้หรือจะทำอย่างนั้นไม่มีแน่นอนเพราะเป้าหมายของเราคือทำให้ได้ส.ส.เดินเข้าสภาให้มากที่สุดเมื่อถามว่าหลังการเลือกตั้งมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามั่นใจว่าพรรคจะเติบโตขึ้นและจะมีส.ส.ในสภามากกว่าเดิมแน่นอนเราไปทีละสเต็ปเมื่อถามถึงนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จะมาฟังปราศัยจะมีผลอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็ยิ่งทำให้พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเสียงมากขึ้นมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเยอะทั้งนี้หากมาก็พร้อมจะต้อนรับเพราะเป็นเวทีสาธารณะแต่ต้องมาอย่างคนมีอารยะไม่ใช่มาแบบกุ๊ยผมมั่นใจปกติผมจะไม่พูดว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีส.เพิ่มมากขึ้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วผมพูดเลยว่าพรรคภูมิใจไทยมีส.มากกว่าปี2562แน่นอนนายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อการเลือกตั้งปี2562พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.จำนวน51ที่นั่งพีคทั้งคู่แหนมรณเดชร่วมเฟรมทิมพิธาลั่นถ่ายกับท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกพรรคดีหมดเปิดภาพพีคทั้งคู่ดูออกไหมคนไหนใครแหนมรณเดชร่วมเฟรมทิมพิธาลั่นถ่ายกับท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกพรรคดีหมดพรุ่งนี้จะเลือกตั้งแล้วก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันนักร้องหนุ่มแหนมรณเดชเปิดภาพคู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทิมพิธาเพื่อนประถมพร้อมโมเมนต์สุดพีคในชุดเซิร์งกระติบพร้อมแคปชั่นหัวใจสีส้มและข้อความว่าโค้งสุดท้ายถ่ายกับท่านนายกทูบีรูปนี้ท่านนายกส่งมาให้เป็นรูปตอนประถมหนึ่งณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนขอให้ได้ทำสิ่งดีๆนี้กับประเทศชาติอย่างสมหวังและอย่ามีภัยพานมาข้องแวะรูปที่สองมาลงเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของทีมกู๊ดลักไมเฟรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกพักดีหมดแหละไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศนี้ผมเชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราต้องดีขึ้นสิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูออกไหมคนไหนเป็นใครด้านทีมพิธาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า Thank you my friendโดยมีคอมเมนต์แห่แซวภาพวัยเด็กรูปแกงมากแต่น่ารักมากพี่แหนมซ้ายทิมขวาแหนมรูปแรกคือพีคมากทั้งคู่ทำไมใครจับให้แต่งหญิงเบอร์นั้นง่ะเป็นต้น